สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับนะครับช่องนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาระบายสีหน้ากากอีกาดำกับหน้ากากทุเรียนที่กอดคอกันอยู่นี้นะครับอันดับแรกเอาฝั่งหน้ากากทุเรียนก่อนดีกว่าลืมนะครับระบายเลยลืมตัดเส้นในส่วนที่เป็นถุงมือนะครับนี่แล้วในคลิปเมื่อกี้ถ้าน้องๆสังเกตจะเห็นว่าลืมวาดหนามในเสื้อนะครับตอนนี้เราก็มาเติมให้เรียบร้อยละแต่ว่าด้วยความที่มันอยู่ในมุมมองที่มองเห็นหนามไม่ชัดเจนนะครับก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับตัดเส้นเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่ามันคนละตัวกันให้มันเห็นความแตกต่างหน่อยนะครับต่อมาก็ปากกาไม่ใช่ปากกาสีนะครับเอาสีเขียวนะครับมาระบายแต่จริงๆแล้วสีของตัวหน้ากากทุเรียนมันควรจะเป็นสีอื่นๆแต่อันนี้เป็นการลองพื้นนะครับถุงมือก็เป็นสีเดียวกันนี้นะครับแต่เสื้อผ้าจะเป็นสีอื่นนะต่อมาก็ใช้ปากกาสีเขียวไม่ใช่ปากกาสิสีเขียวที่เข้มขึ้นก็เอาสีเขียวแก่นะครับระบายลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ใช้สีเขียวนี้นะครับมันเป็นสีเขียวที่ทึมๆตุ่นๆนิดนึงนะครับเหมาะกับสีของเปลือกทุเรียนมากนะครับเอามาระบายเพิ่มอีกนะครับบอกไม่ถูกว่าจะอธิบายยังไงครับกับไอ้คำว่าสีทึมๆตุ่นๆนั้นเป็นสีเขียวที่มีการผสมกับสีเหลืองที่ไม่ใช่ช่างมันเถอะนึกคำอธิบายไม่ถูกนะครับสำหรับสีนี้แต่ก็นี่แหละครับประมาณนี้นะครับจะหัวของหน้ากากทุเรียนนะครับต่อมาก็เป็นเสื้อนะครับเสื้อเราก็จะขีดๆหนาๆหน่อยปึ๊บอย่าระบายสับกันนะครับเดี๋ยวอีกาจะมีขนสีเขียวนะครับณเวลานี้เสื้อของหน้ากากทุเรียนกำลังจะดูคล้ายคลึงกับชุดนอนนะครับหวังว่าจะแก้ปัญหานั้นได้หมายถึงที่วาดอยู่นี้นะครับดูแล้วมันเหมือนชุดนอนนะครับไม่เกี่ยวกับตัวหน้ากากทุเรียนที่อยู่ใน
รายการ The Mask Single นะครับอยากจะบอกน้องๆว่าตอนนี้รู้สึกง่วงนะครับแต่ว่าคลิปยังไม่เสร็จนะครับถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็จะรีบไปนอนทันทีนะครับวันนี้ตรงนี้ก็ใช้สีส้มนะครับมาขีดด้านในแล้วก็ใช้สีเนื้อนะครับเราไม่ได้ใช้สีเนื้อกันมานานมากแล้วนะครับสีเนื้อเจ้าอยู่ที่ใดต้องเสกคาถาให้มันโผล่มานะครับใช้สีเนื้อระบายบริเวณนิ้วมือสีน้ำตาลเจ้าอยู่หนใดประมาณก็เอาสีน้ำตาลนะครับระบายที่รองเท้านะครับคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของสีเทาเข้มอันนี้นะครับใกล้จะหมดท่าหมดด้ามไปแล้วหมดแท่งสีไม้เขาเรียกเป็นแท่งนะครับถ้าเป็นปากกาก็จะเรียกเป็นด้ามก็กดรายละเอียดเฉพาะส่วนที่โดนทับอยู่ก็พอนะครับเพราะว่าหน้ากากอีกาดำมันจะมาแผ่ขยายความสีดำให้กับภาพนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับดำไปหมดเลยทั้งตัวโชปากก็ดำเนาะหน้ากากอีกาดำเนี่ยมีตรงไหนที่ไม่ดำบ้างไหมระบายให้ทั่วไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งสนใจว่ามันต้องเข้มนะครับเพราะเรามาเติมได้ทีหลังนะครับวาดป้ายต่อมาเรามาเติมน้ำหนักให้เข้มขึ้นนะครับส่วนใหญ่คนที่แจ้งเรื่องน้ำหนักให้เข้มขึ้นอะไรพวกนี้ก็นึกไม่ออกเหมือนกันใครจะมาแจ้งแล้วทำไมต้องพูดเรื่องแจ้งเนี่ยรู้สึกหลับคาอากาศไปอีกแล้วนะครับเมื่อกี้มีการฝันอะไรขึ้นมาแทรกไม่รู้นะครับระหว่างที่ระบายสีเมื่อกี้ใครที่ดูคลิปจนถึงจุดนี้ก็นะไม่รู้ว่าพี่ละเมออะไรไปนะครับเมื่อกี้ในระหว่างที่ละเมอก็มือก็ยังวาดอยู่นะครับเป็นไปได้ยังไงตอนนี้เริ่มตื่นขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่คงไม่กลับไปละเมออีกรอบตลกดีฮะชีวิตเอาล่ะ
ขอเราสีแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะระบายเพิ่มเติมอีกเอาสิสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ใครที่เชียร์อีกาก็มาคอมเมนต์ได้นะครับทีมอีกานะครับใครเชียร์มังคุดเอ้ยไม่ใช่ทุเรียนใครเชียร์หน้ากากทุเรียนก็มาคอมเมนต์ว่าเป็นทีมทุเรียนนะครับแล้วเดี๋ยววันที่เป็นรอบชิงเรามาดูกันว่าใครเชียร์ใครชนะนะครับถ้าเอาเสียงนุ่มฟังสบายก็เป็นทุเรียนนะครับแต่ถ้าเอาที่เป็นความมันความสนุกสนานสะใจนี่ก็คงหนีไม่พ้นอีกาดำนะครับได้จากเพลงซอมบี้ใช่ไหมแล้วก็เพลงความเชื่อนะครับที่ได้ฟังแล้วรู้สึกสนุกสนานมากแต่ตอนที่ทุเรียนร้องเพลงมือปืนก็ชอบอยู่เหมือนกันนะครับที่ไม่ค่อยได้อินกับทุเรียนสักเท่าไหร่เพราะว่าฟังเพลงที่ทุเรียนร้องไม่ค่อยถนัดนะครับส่วนใหญ่ทุเรียนชอบร้องภาษาอังกฤษเนาะพอได้ฟังมือปืนแล้วโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเอาละบนไปเรื่อยๆก็เสร็จนะครับสำหรับการระบายสีหน้ากากทุเรียนและหน้ากากอีกากอดคอกันร้องเพลงนะครับเสร็จไปแบบดื้อๆเลยนะครับบนไปวาดไประบายไปก็เสร็จนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือคอมเมนต์ว่าเชียร์ใครนะครับระหว่าง2คนนี้ใครจะได้เป็นแชมป์นะครับก็มาคุยกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ